ิวส์ยังเกาะติดในเรื่องของน้ำอยู่นะคะตอนนี้ค่ะมาสำรวจปริมาณน้ำในลำน้ำโขงอย่างที่คุณผู้ชมเห็นข้างหลังดิฉันในตอนนี้นะคะก็เป็นลำน้ำโขงบริเวณสามเหลี่ยมทองคำซึ่งฝั่งนู้นค่ะก็จะเป็นประเทศลาวนะคะแล้วก็บ้านเราค่ะคือฝั่งนี้แหละค่ะลำน้ำแห่งนี้นะคะ2วันที่แล้วปริมาณน้ำค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยทีเดียวค่ะแม้ว่าวันนี้ปริมาณน้ำจะมีการลดระดับลงบ้างแต่ว่าเล็กน้อยค่ะซึ่งในอำเภอเชียงแสงจังหวัดเชียงรายที่นี่นะคะปริมาณน้ำในลำน้ำโขงนี่แหละค่ะก็ได้มีการล้นเข้าไปในตัวเมืองแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวไปดูภาพมุมสูงของปริมาณน้ำในลำน้ำโขงแห่งนี้กันก่อนค่ะไปค่ะภาพมุมสูงของทีมข่าวสปริงแอโรไอซ์ที่ได้บินสำรวจปริมาณน้ำในลำน้ำโขงก็จะเห็นได้ชัดเจนนะคะว่ามีการเพิ่มระดับอย่างต่อเนื่องแม้ว่าเมื่อวานนี้มีการเพิ่มระดับเกือบ10เซนติเมตรจากระดับน้ำในอำเภอเชียงแสงแต่ว่าวันนี้ค่ะปริมาณน้ำก็ค่อนข้างที่จะลดระดับลงบ้างเล็กน้อยแต่ก็จะขึ้นลงๆแบบนี้ในทุกๆวันนะคะเนื่องจากว่าปริมาณน้ำจากเมียนมาก็ยังจะไหลมาสมทบลงลำน้ำโขงด้วยเช่นกันประกอบกับช่วงฤดูมรสุมฝนตกทุกๆวันค่ะขณะที่ผู้ประกอบการเรือรับจ้างแล้วก็เรือนำเที่ยวรวมถึงเรือขนส่งสินค้าต่างๆด้วยบอกว่าต้องมีการเพิ่มความระมัดระวังเพราะกระแสน้ำค่อนข้างไหลเชี่ยวแล้วก็แรงแม้จะชำนาญลักษณะท้องน้ำในลำน้ำโขงก็ตามโดยเฉพาะค่ะในช่วงของฤดูน้ำหลากเพราะว่าจะมีท่อนสูงไหลลงมารวมถึงน้ำป่าด้วยเดี๋ยวไปฟังเสียงกันค่ะมันก็มาจากข้างบนนู้นครับบนดอยนู้นน่ะเพราะว่ามันจะเป็นดอยสูงแล้วก็ตัดมาแล้วก็ไม่ได้เก็บไว้เวลาน้ำขึ้นมาเยอะๆก็มันไม่ทันเก็บเลยไหลลงมามาจากพม่านั่นครับเพราะเป็นลุงเลื่อยไม้ขนาดใหญ่ครับเขาไม้เก็บไว้แต่ไม่ได้เก็บเข้าลงครับไว้ริมถนนริมทางเงี้ยมันก็ไหลลงเวลาน้ำป่าไหลมาปีนี้น้ำเยอะไหมปีนี้เยอะครับเยอะกว่าทุกปีครับเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าหรือทหารอะไรไม่ให้ออกเรือเลยนะให้หยุดครับปริมาณน้ำในลำน้ำโขงก็ยังไหลอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็จะไหลไปยังพื้นที่ทางภาคอีสานคาดว่าการเดินทางของมวลน้ำก้อนนี้ก็น่าจะถึงอีสานในอีก 1-2 วันนี้ละค่ะก็จะทำให้พื้นที่ตรงนั้นมีปริมาณน้ำที่เพิ่มมากขึ้นค่ะค่ะแม้ว่าพื้นที่ในอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายตอนนี้นะคะรวมถึงพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านด้วยนะคะตอนนี้ค่ะมวลน้ำก็มีการไหลไปสมทบแล้วก็ไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรหมดเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งทีมข่าวสปริงนิวส์ก็ยังจะติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายให้ได้รับทราบกันนะคะณชาทองย้อยทีมข่าวสปริงแอโรไอส์รายงานจากจังหวัดเชียงรายค่ะ